วันนี้ที่เรานำเสนอไปมีบ้านหลังหนึ่งถล่มมีอยู่กัน9ชีวิตแล้วพอถล่มลงไปเสร็จปุ๊บคนหายไปเนี่ย3คนเสียชีวิต1รายด้วยกันล่าสุดวันนี้1คนที่สูญหายอยู่ก็คือเด็กน้อยวัย10ขวบมีเจ้าหน้าที่ฮะวันนี้ตั้งแต่ปฏิบัติการขอเปิดภาพคลิปตอนบ้านถล่มก่อนฮะสำคัญคือตอนที่ถล่มเพราะเมื่อวานนี้หลังจากที่เขาช่วยกันออกมาเนี่ยปรากฏว่ามีคนตาย1ถูกไหมฮะแล้วก็เห็นบอกว่าโคม่า1จนกระทั่งคลิปนี้คือคลิปตอนที่บ้านถล่มพ่อกำลังถ่ายดินอยู่ๆมันไหลลงน้ำยมเลยไปแล้วโอ้โหภาพล่าสุดวันนี้เห็นบอกว่าญาติเข้ามาจุดธูปบวงสรวงใช่ฮะเป็นยังไงเอ่ยคุณยายฮะคุณยายเองเนี่ยมีการเดินทางมายังจุดเกิดเหตุนี่แหละมาดูปฏิบัติการในการค้นหาร่างคือณขณะนี้เด็ก10ขวบที่หายไปก็คือน้องชุติมายังคงไม่เจอแล้วเนี่ยคุณยายมาจุดธูปตรงจุดที่เจ้าหน้าที่ทำงานอยู่แล้วบอกขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แหละช่วยหน่อยได้ไหมให้ได้เจอฮะคุณผู้ชมครับทีมงานเปลี่ยนภาพขวามือเป็นภาพตอนลำเลียงคนเมื่อคืนนี้ที่จมโคลน2คนออกมาเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าโคม่า1แล้วก็ตาย1ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับซ้ายมือคือภาพล่าสุดวันนี้คุณยายท่านนี้คือยายศรีนวลครับกำลังตามหาหลานหลานจุ้ยอายุ10ขวบคุณยายบอกว่าเอาจริงหมอดูแนะนำบอกให้มาจุดธูป16ดอกแล้วหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหลังจากนั้นที่บอกว่าวันนี้ทั้งวันหาหลานไม่เจอเลยเนี่ยคือคุณผู้ชมฮะถ้าดูจากภาพตอนกลางวันที่เขาค้นหาเดี๋ยวลองเปลี่ยนภาพเป็นกลางวันหน่อยที่เจ้าหน้าที่เขาค้นหาเนี่ยนะฮะหลายคนอาจจะแปลกใจบอกเออผมก็แปลกใจฮะเพราะบางทีผมก็ไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุภาพค้นหาวันนี้ตอนกลางวันคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะทีมงานเอาตอนกลางวันวันนี้นะไม่ต้องเอาภาพเก่าแล้วนะขวามือคุณผู้ชมจะสังเกตนี่มันจะมีพวกสังกะสีหลายคนบอกเฮ้ยทำไมหาไม่เจอเขาบอกว่าตอนที่บ้านถล่มเนี่ยน้องน่าจะอยู่ลึกเป็นเมตรถูกไหมครับใช่ฮะแล้วก็ณขณะนี้ที่เขาวางแผนประชุมกันเนี่ยก็มีท่านปลัดอาวุโสของอำเภอสวรรคโลกก็มาประชุมตรงนี้กับทีมกู้ภัยด้วยคือเบื้องต้นถ้าถามจากพยานที่รอดชีวิตแล้วเห็นครั้งสุดท้ายอ่ะเข้าใจว่าน้องน่าจะอยู่ใต้ดินและแถวต้นไม้เขาบอกมันมีต้นไม้อยู่ต้นนึงใช่ต้นมะกอกฮะล้มทับอยู่หรือเปล่าแล้วประเด็นก็คือคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมบางคนบอกเฮ้ยทำไมแค่นี้สองวันแล้วหาไม่เจอเข้าใจว่าน่าจะเป็นเมตรนะฮะที่ดินถล่มปิดเด็กผู้หญิงคนนี้คุณยายถึงบอกว่าเอาความเชื่อของญาติสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางหน่อยฟังเสียงยายก่อนฮะก็ให้ไปดูหมอกับหมาเพราะว่าอีกทั้งประวันขึ้นอ่ะก็ให้ไปทูบไปพบดอกเพราะว่าบอกแม่ก็ยังแม่ก็คงขาให้เจอไว้แล้วให้ทอดกระถิ่นให้เขาขนาดเดียวกันเดี๋ยวดูภาพเต็มๆสักนิดนึงนะฮะกู้ภัยวันนี้เขามีการทั้งนั่งเรือด้วยเพราะว่าลำน้ำยมเนี่ยเขาก็มีทั้งเปิดสังกะสีตรงจุดนี้เมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมเห็นเพราะเขาบอกว่าซากไม้กับสิ่งของเนี่ยมันถมลงไปในดินแล้วข้างล่างมันเป็นขี้เลนกู้ภัยส่วนหนึ่งก็เลยต้องขุดดินเผื่อว่าศพเด็กอยู่ตรงนี้กับอีกมุมหนึ่งกลัวว่าร่างเด็กลอยไปกับน้ำยมดังนั้นก็เลยล่องเรือนะฮะเพื่อหาร่างเด็กเพราะฉะนั้นก็ทำสองส่วนขุดดินกับล่องเรือฟังเสียงพี่ๆกู้ภัยเนี่ยฮะที่ตามหาร่างเด็กเขาเห็นแล้วเขาเอื้อมมือจะไปดึงเด็กแต่เขาเอื้อมไม่ถึงแล้วมันลงรอบสองปุ๊บมิดเด็กเลยมันก็อันเดียวตำแหน่งเดียวกันไหมน้องว่าอยู่จุดนี้เลยขนาดเดียวกันวันนี้ปลัดอาวุโสสวรรคโลกว่ายังไงบ้างก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเข้ามาก็คือชุดกับชุดกู้ภัยแล้วก็หน่วยงานฝ่ายปกครองเข้ามาเร่งค้นหาก็คือจุดที่อย่างที่บอกฮะมี2ทางคือเรือด้วยแต่ตอนล่องเรือออกไปยังไม่ได้เจออะไรเขาสงสัยว่าถ้าเกิดล่องออกไปเนี่ยระยะทางที่จะไปคงไปติดอยู่พวกตามกอไม้ต่างๆที่อยู่ข้างทางแต่หลักๆปลัดวันนี้มุ่งเป้าไปที่ต้นไม้ที่อยู่หลังปลัดที่ยืนอยู่นะฮะมันล้มอยู่ตรงนั้นและมีสังกะสีสุมๆอยู่ตามพยานบอกน่าจะอยู่ตรงนั้นเขาเลยพยายามขุดอยู่ฮะตอนนี้ได้วางแผนกับทีมกู้ภัยนะฮะเราจะวางลายแนวโดยเอาไม้ไผ่กั้นเพื่อป้องกันดินมันสไลด์เพิ่มนะครับตอนนี้คาดว่าน้องน่าจะอยู่ประมาณรอบต้นมะกอกนะฮะที่สอบถามคนบาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลนะครับฉะนั้นนะแต่เราต้องกันด้านหน้าให้หมดนะครับเพราะตอนนี้ดินเมื่อวานเนี่ยการทำงานดินมันจะสไลด์มาเพิ่มตลอดตอนที่เราขุดนะฮะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะวางแนวเพื่อป้องกันดิน